รอยยิ้มอันสดใสที่มอบความสุขให้กับผู้คนมากมายมันตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันแต่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าภายใต้รอยยิ้มอันสดใสนั้นเธอต้องแบกรับความรู้สึกแบบไหนเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ผ่านไป3ปีแล้วครับสำหรับการเสียชีวิตของเธอหนึ่งในรอยยิ้มแห่งความทรงจำของผู้คนเธอนั้นคือหนึ่งในดาราหญิงของญี่ปุ่นที่ปรากฏตัวทางฟรีทีวีไทยบ่อยมากที่สุดคนหนึ่งและเคยทำให้เกิดปรากฏการณ์ข้าวห่อไข่ฟีเวอร์ในบ้านเรามาแล้วนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเธอกันรอยยิ้มแห่งความทรงจำยูโกะทาเคอุจิสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าผ่านไปนานถึง3ปีแล้วเนาะสำหรับการเสียชีวิตของคุณยูโกะทาเคอุจินางเอกดังของญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเธอเป็นอย่างดีเพราะว่าเธอนั้นคือหนึ่งในนางเอกช่วงยุคทองของซีรีส์ญี่ปุ่นทาง ITV บ้านเรานะครับแล้วก็เรียกว่าปรากฏตัวออกทางช่อง ITV มากมายหลายต่อหลายเรื่องถ้าเรียกว่าทาคุยะคิมูระนั่นคือตัวพ่อในยุคนั้นครับยูโกะทาเคอุจินั้นก็คือตัวแม่ในยุคนั้นเช่นกันก็ไม่รู้ทำไมครับ Netflix นั้นแนะนำหนังของเธอขึ้นมาพอดีครับในช่วงไม่กี่วันก่อนเรื่องผมแมวและการเดินทางของเรานะครับคือขึ้นมาแล้วผมก็กดดูไปโดยไม่ได้คิดอะไรครับซึ่งเอาจริงบอกตรงๆว่าเธอนั้นเป็นเหมือนคนที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ได้เสียชีวิตจากไปไหนเลยอะสำหรับผมคือบางส่วนของความคิดมันยังรู้สึกว่ายังรอหนังเรื่องใหม่ของเธอเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเธอเลยรอหนังรอละครใหม่ของเธออยู่ก่อนที่อีกส่วนนึงในความทรงจำจะย้ำเตือนขึ้นมาว่ามันไม่มีหนังเรื่องใหม่แล้วนี่นาก็เธอนั้นเสียชีวิตจากไปแล้วก่อนจะได้เหลือบไปดูปฏิทินครับแล้วก็พบว่าอ้าววันนั้นมันคือวันที่27กันยาครบรอบวันเสียชีวิตของเธอครบ3ปีพอดีเลยสุดท้ายก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับประวัติของคุณยูโกะทาเคอุจิจริงๆเรื่องราวในวัยเด็กของเธอนั้นไม่ค่อยได้ถูกเปิดเผยออกมามากเท่าไหร่ครับในวงการบันเทิงแล้วเธอนั้นถูกจัดให้เป็นผู้ที่มีแบ็คกราวด์ค่อนข้างซับซ้อนคนนึงเลยทีเดียวครับและเธอก็เรียกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องทางบ้านมากเท่าไหร่เธอนั้นเกิดเมื่อวันที่1เมษายนปี1980นะครับที่เมืองอุระวะจังหวัดไซตามะแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นสักเท่าไหร่นะครับคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอนั้นแยกทางกันตั้งแต่เธออยู่ชั้นประถมโดยเธอมีพี่สาวอีก2คนครับคุณพ่อของคุณยูโกะนั้นเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดนะครับในขณะที่คุณแม่ของคุณยูโกะนั้นเรียกว่าหลังจากที่แยกทางกับคุณพ่อเธอก็เสียชีวิตจากไปด้วยโรคมะเร็งนั่นเองครับทำให้คุณยูโกะนั้นต้องกลายเป็นลูกเลี้ยงนะครับเนื่องจากคุณพ่อของเธอนั้นแต่งงานใหม่ครับนั่นทำให้เธอมีปัญหากับการปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่พอสมควรครับซึ่งอยู่ดีๆคิดดูว่าเป็นเด็กสาวที่เคยอยู่ด้วยกัน3คนอยู่ดีๆก็มีพี่ชายที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่มขึ้นมาอีก3คนในครอบครัวนะครับแต่ว่ากันว่าแม้เธอจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่ว่าเธอนั้นมีรอยยิ้มอันสดใสมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆครับไม่ว่าเธอนั้นจะเจอกับสถานการณ์อะไรหรือว่าเรื่องอะไรเธอนั้นพยายามจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาครับจริงๆแล้วเธอเป็นเด็กสาวที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะอยู่ภายใต้รอยยิ้มอันสดใสนั้นนะครับซึ่งด้วยความที่เธอไม่สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่ได้เลยทำให้เธอนั้นเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วครับในตอนเด็กโดยที่ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยครับเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเธออีกต่อไปหลังจากนั้นครับชีวิตในวงการบันเทิงของเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากการที่เธอถูกแมวมองเข้ามาทาบทามที่ฮาราจูกุนั่นเองแล้วก็ได้เข้าสังกัดตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่เลยครับแต่กว่าที่เธอนั้นจะได้มีผลงานเดบิวต์ชิ้นแรกออกมาอย่างเป็นทางการก็คือตอนที่เรียนจบม.ปลายแล้วนะครับโดยผลงานชิ้นแรกของเธอนั้นก็คือการถ่ายโฆษณาให้กับกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นในปี1995นั่นเองเรียกว่างานแรกออกมาก็เป็นงานที่เป็นทางการแล้วก็จริงจังมากนะครับและหลังจากนั้นเธอเองก็เริ่มมีผลงานทางการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องแรกของเธอนั้นก็คือเรื่องไซบอร์กนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในละครชุดสยองขวัญ นั่นเองครับแต่ว่าเรื่องไซบอร์กเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สยองขวัญสักเท่าไหร่นะครับคุณยูโกะก็เล่นเป็นเด็กสาวในเรื่องนั้นซึ่งเราเห็นเลยว่าเธอนั้นมีรอยยิ้มที่สดใสมากๆและด้วยความสดใสของเธอที่แบบเปล่งประกายออร่ารุนแรงขนาดนี้ครับเลยทำให้เธอนั้นได้รับโอกาสในการแสดงหนังแล้วก็ละครอีกหลากหลายเรื่องมากมายหลังจากนั้นตั้งแต่ปลายยุค90เป็นต้นมานะครับถ้าจะนับเรื่องที่ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดแบบเต็มตัวแล้วก็ทำให้เธอนั้นโด่งดังเป็นผู้แตกได้เลยนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีครับสูตรรักข้าวห่อไข่นั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นเรียกว่าฉายในช่วงพรามไทม์ของช่องฟูจิเทเลบิแล้วก็ได้มาฉายในไทยครับช่อง ITV ด้วยหลังจากนั้นความดีงามของเรื่องนี้เรียกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะได้พิสูจน์มันด้วยตัวเองแล้วครับเอาจริงเนื้อเรื่องอ่ะผมอาจจะจำไม่ค่อยได้ทั้งหมดนะเพราะว่าดูมานานมากแล้วแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่จำได้แบบไม่เคยลืมเลยก็คือฉากการกินข้าวห่อไข่ของเธอด้วยรอยยิ้มครับคือกินสวยกินน่ารักกินแล้วก็ยังดูอร่อยกินไปยิ้มไปคือตอนนั้นได้ดูคนกินข้าวเราก็ใจฟูแล้วครับแล้วคือมันออกอากาศช่วง 3-4 ทุ่มบ้านเราเนาะโอ้โหดูเสร็จได้ไปขอแม่เจียวไข่ให้กินกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบว่าข้าวห่อไข่บูมในบ้านเราครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะเคยอยากลองกินข้าวห่อไข่ตามเธอนี่แหละแต่จริงๆแล้วเรื่องสูตรรักข้าวห่อไข่ไม่ใช่เรื่องแรกที่ ITV นำเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องซุปเปอร์สตาร์ถามหารัก
ซึ่งเธอเล่นกับโทโมยะในงาเซวงโทคิโอก็ได้ฉายทางช่อง ITV เมื่อปี2003แล้วเช่นกันนะครับแล้วก็มาต่อด้วยสูตรรักข้าวห่อไข่เลยเรียกว่าในตอนนั้นอ่ะคนไทยได้ดูเธอแบบ2เรื่องควบติดกันเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผลงานโด่งดังของเธอด้วยทั้ง2เรื่องทำให้คนไทยนั้นโดนเธอตกไปหลายคนเลยทีเดียวในยุคนั้นเพราะว่าออกมาทีๆมากๆนะครับก่อนที่หลายคนจะมาเจอเธออีกครั้งจากเรื่องเกมรักศักดิ์ศรีที่เล่นกับทาคุยะคิมุระเรื่องนั้นก็ดังมากๆนะครับซึ่งนอกจากละครที่ฉายในช่อง ITV แล้วยุคนั้นก็ยังเป็นยุคที่แผ่น CD DVD วงเล็บเถื่อนน่ะหรือว่าแฟนซับทั้งหลายแหล่ในช่วงยุคแรกนั้นเริ่มบูมขึ้นมาครับมีการขายแฟนซับบนอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยทำให้หลายคนอาจจะได้ดูแผ่น DVD ของเธอหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาระโนไนฮานายะร้านดอกไม้ที่ไม่มีกุหลาบอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะไม่ผิดเคยมาฉายทางช่องไทย PBS หลังจากนั้นด้วยนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆเช่นเรื่อง Cheap Fry Strawberry Night รวมถึงยุคหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มลงในช่องพิเศษอย่างเรื่อง Queen ครับหรือว่า Meet Sherlock ซึ่งลงในสตรีมมิ่งก็เรียกว่าเธอนั้นไม่เคยห่างหายไปไหนนานเลยอ่ะปีนึงก็จะต้องเห็นผลงานของเธอตลอดครับเป็นคนที่เรียกว่าเห็นหน้ากันตลอดและนอกจากละครทีวีแล้วครับสิ่งที่ทำให้เธอโด่งดังเป็นผู้แตกได้มากขึ้นนั้นก็คือหนังนั่นเองครับโดยเฉพาะผลงานชิ้นโบแดงของเธอเลยก็คือเรื่องBe With You นะครับซึ่งตอนหลังก็มีทั้งเวอร์ชันซีรีส์แล้วก็เวอร์ชันเกาหลีตามมาเรื่องนี้เรียกว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยไม่ต้องบรรยายเลยร้องไห้กันตาบวมเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับคำสัญญาของคุณแม่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วครับที่ได้ให้เอาไว้กับสามีแล้วก็ลูกว่าถ้าฉันตายจากไปปีหน้าในวันที่ฝนตกเราจะได้พบกันอีกซึ่งเธอนั้นก็กลับมาตามสัญญาจริงๆแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวของเธออีกครั้งก่อนที่ฤดูฝนนั้นจะจบลงเรียกว่าพูดไปขนลุกไปครับและนอกจากมันจะซึ้งมากๆครับเรื่องนี้ก็ทำให้ยูจังได้พบกับสามีคนแรกของเธอด้วยก็คือคุณชิโดะนากามูระนะครับโดยเธอนั้นยังคงมีผลงานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือว่าเป็นนักแสดงชั้นนำของวงการที่มีพรสวรรค์ทางการแสดงมากที่สุดคนนึงเธอได้รับรางวัลทางการแสดงมากมายครับโดยเฉพาะจากหนังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spring Snow หรือว่า Cape Nostalgia นะครับเธอนั้นยังเคยโกอินเตอร์เล่นซีรีส์อเมริกันด้วยนะครับในเรื่อง Flat Forward นะครับมันจะเป็นเพียงนักแสดงสมทบที่มีบทบาทเป็นแค่2ตอนแต่ว่าเชื่อว่าในตอนนั้นน่ะใครเห็นเธอในเรื่องนี้รับรองว่ากรี๊ดกันแน่นอนว่าเฮ้ยยูจังนี่นายูจังแม้ตอนนั้นบทของเธอจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตัวเธอนั้นจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าบทบาทจากการโกอินเตอร์ในครั้งนั้นของเธอก็ทำให้ยูจังนั้นตั้งเป้าที่จะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะโกอินเตอร์ในอนาคตเหมือนกันนะครับสำหรับชีวิตรักของเธอหลังจากนั้นนะครับเธอนั้นได้แต่งงานกับสามีคนแรกครับคุณชินโดที่พบกันในเรื่อง Be With You นะครับมีลูกชายร่วมกัน1คนนะครับแต่ว่าแต่งงานได้เพียงแค่3ปีก็หย่ากันนะแต่ว่าหลังจากนั้นเธอก็ได้มาพบรักใหม่ครับกับนักแสดงรุ่นน้องอย่างคุณไดกินาคาบายาชินะครับที่อยู่เอเจนซี่เดียวกันนะแล้วก็ได้แต่งงานกันในปี2019นะครับแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอีก1คนซึ่งพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยเธอก็ยังคงมีงานต่างๆแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะดูปกติมาตลอดนะครับจนมาถึงข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องการจากไปของเธอเนี่ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดมากนะแต่ว่าก็คือเธอนั้นจากไปที่คอนโดของเธอโดยที่ไม่ได้มีโน้ตหรือว่าจดหมายลาตายอะไรทิ้งเอาไว้นะครับเรียกว่าตอนนั้นก็เป็นข่าวที่สร้างความช็อกให้กับประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นมากๆเพราะว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าอยู่ดีนั้นเธอจะจากไปเร็วอย่างนี้ซึ่งในช่วงที่เธอจากไปก็ยังคงมีผลงานของเธออย่าง The Confident Man JP นะครับซึ่งออกมาเรื่องนี้เธอได้เจอกับฮารุมะนะครับอีกหนึ่งดาราญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากไปก่อนนั้นในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับเรียกว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นแบบติดๆกันเลยนะครับคุณยูโกะนั้นมีเพื่อนสนิทในวงการหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโคชิบาสกิหรือว่าคุณอายาโกะอิโมโตะนะครับและในสายตาเพื่อนนักแสดงด้วยกันน่ะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายูจังนั้นเป็นคนที่จริงจังกับการแสดงมากๆแต่ว่าก็มักจะมีมุมขี้เล่นน่ารักอยู่เสมอครับทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเวลาที่เธอนั้นเข้าไปจะรู้สึกว่าสนุกสนานนะครับเพื่อนๆนั้นบอกว่าเธอเป็นคนที่น่าสนใจที่บางทีก็ดูแบบขี้เล่นเหมือนเป็นเด็กๆเลยแต่ว่าบางทีก็ดูจริงจังเป็นผู้ใหญ่แต่บางมุมก็ดูเฉยๆเป็นเหมือนกับคุณป้าคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าทุกสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันเลยครับก็คือเวลาที่ยูจังยิ้มเธอทำให้บรรยากาศรอบข้างนั้นสดใสไปด้วยครับเหมือนว่าโลกทั้งใบนั้นจะยิ้มไปด้วยกับเธอซึ่งยูจังจริงแล้วเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียอะไรใดๆเลยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆของเธอนั้นแซวว่าเธอมีมุมที่เป็นคุณป้าก็ได้นะแต่ว่าเธอนั้นก็เพิ่งมาเปิด IG เมื่อปี2017นี่เองครับโดยมาจากคำยุของคุณอายาโกะอิโมโตะดาราตลกที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอนั่นแหละโดยโพสต์แรกๆของ IG นั้นเธออัพภาพตัวเองแล้วก็เขียนคำอธิบายว่าฉันพยายามที่จะเริ่มต้น IG อย่างเงียบๆคุณอิโมโตะนั้นบอกว่าฉันต้องทำได้ยังแสดงความไม่มั่นใจในการโพสต์รูปตัวเองลงในอินเทอร์เน็ตนะครับและจากวันนั้นจนวันนี้ครับแม้เธอจะไม่ได้อัพ IG บ่อยเหมือนดาราคนอื่นๆแต่ว่าเธอก็มีผู้ติดตามใน IG เนี่ยโอ้เกือบจะล้านคนแล้วนะครับที่น่าสนใจก็คือเธอนั้นยังคงกดติดตาม IG ของคนเพียงคนเดียวนั่นก็คือคุณอายาโกะอิโมโตะคนที่ยุให้เธอเล่น IG นั่นเองครับแล้วก็ยังคงเป็นคนเดียวที่เธอติดตามจนถึงตอนนี้นะก็คงไม่มีเพิ่มแล้วนะครับในอนาคต
ซึ่งภาพสุดท้ายที่เธออัพลง IG นั้นก็เป็นภาพเมื่อก่อนที่เธอจะเสียชีวิตประมาณ3สัปดาห์เธอยังคงถามทุกคนด้วยรอยยิ้มถึงวันหยุดฤดูร้อนของทุกคนอยู่เลยนะครับก็ไม่มีใครคิดว่าภาพนี้จะเป็นภาพสุดท้ายของเธอนะและแน่นอนว่าพอเธอจากไปครับรูปสุดท้ายของเธอนี้ก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนเข้าไปโพสต์ไว้อะไรให้กับเธอนะครับเดี๋ยวเราจะขอลองเสียมารยาทครับอ่านข้อความที่แฟนๆเขียนไว้อะไรถึงเธอหน่อยนะครับคุณยูโกตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ฉันหวังว่าคุณคงกำลังยิ้มอยู่เสมอนะฝนแห่งการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลนี้ทำให้ฉันคิดถึงคุณจากเรื่องสตรอเบอรี่ไนท์มากๆคืนนี้พระจันทร์สวยงามมากไม่น่าเชื่อจะผ่านมาถึง3ปีแล้วฉันหวังว่าคุณจะได้เห็นพระจันทร์นี้แล้วยิ้มอยู่ที่ไหนสักที่คิดถึงเธอเสมอฉันไม่มีทางลืมคุณได้เลยไม่ว่าจะเมื่อไหร่ความรู้สึกของฉันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหวังว่าคุณจะยังคงยิ้มได้อย่างสดใสนะฉันนั้นมีความฝันว่าจะได้พบคุณอีกสักครั้งแม้ในตอนนี้อาจจะไม่ใช่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความฝันของฉันนั้นที่จะได้พบคุณก็ยังคงอยู่และหวังว่าเราจะได้พบกันสักวันหนึ่งฉันไม่อยากจะเชื่อว่าโลกใบนี้จะไม่มีคุณอยู่อีกต่อไปแล้วแต่ฉันก็จะพยายามอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปฉันหวังว่าจะได้เห็นรอยยิ้มอันอ่อนโยนของยูโกะนั้นจากที่ไหนสักแห่งอีกครั้งในตอนนี้คุณกำลังมองอะไรอยู่เหรอมุมมองจากสายตาของคุณในตอนนี้เป็นยังไงคุณยังคงยิ้มและทำให้โลกนั้นมีความสุขอยู่ใช่ไหมฉากข้าวห่อไข่ของคุณด้วยรอยยิ้มนั้นฉันจะจดจำมันตลอดไปทุกวันนี้ฉันไม่สามารถกินข้าวห่อไข่ได้โดยไม่คิดถึงรอยยิ้มของคุณจะเห็นว่าหนึ่งในสิ่งที่แทบทุกคนพูดตรงกันเลยก็คือรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มอบความสุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนะครับเชื่อว่าเราเองนั้นก็น่าจะเคยได้รับความสดใสจากรอยยิ้มของเธอมากันแล้วแต่ทว่าเราไม่อาจรู้ได้เลยครับว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอันสดใสนั้นเธอจะต้องแบกความรู้สึกกดดันอะไรเอาไว้บ้างเธอจะต้องเจอเรื่องราวหนักๆอะไรบ้างซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วนะครับและสิ่งที่เธอทำได้ตั้งแต่ตอนยังเด็กนั้นเธอเรียนรู้ว่าเธอต้องพยายามยิ้มเอาไว้แล้วก็หวังว่าโลกใบนี้จะยิ้มให้กับเธอบ้างก็เท่านั้นเองสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นยุค2000ที่ชื่นชอบญี่ปุ่นแล้วก็เติบโตมากับซีรีส์ญี่ปุ่นยุคนั้นก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันอะว่าเธอเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวเลยครับเพราะว่าเห็นเธอตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่แล้วก็เติบโตมาด้วยกันครับแม้ปัจจุบันบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามผลงานของเธอแล้วแต่ว่าพอเห็นข่าวก็ยังอดใจหายไม่ได้จริงไหมครับผมยังคงจดจำความรู้สึกของวันนั้นที่ได้ดูเรื่องสูตรรักข้าวห่อไข่แล้วก็รู้สึกอยากกินมากๆแต่ว่าหาร้านข้าวห่อไข่ไม่ได้จนต้องเอาข้าวไข่เจียวมาราดซอสมะเขือเทศเพื่อจินตนาการว่าเป็นข้าวห่อไข่แล้วก็กินเรียนแบบยูจังได้อยู่เลยแม้ในวันนี้ข้าวห่อไข่จะสามารถหาได้ง่ายๆเพราะว่าร้านญี่ปุ่นนั้นผุดขึ้นมาทุกซอกทุกมุมในประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ผมนั้นก็ยังไม่ลืมความรู้สึกเมื่อวันนั้นเลยครับไม่รู้ทำไมข้าวห่อไข่ในวันนั้นมันรู้สึกว่าอร่อยกว่าในตอนนี้มากๆนะครับถ้าฉันตายจากไปปีหน้าในวันที่ฝนตกเราจะได้พบกันอีกนี่คือคำพูดของเธอจากหนังเรื่อง Be With You นะครับซึ่งเอาจริงเธอก็จากไปในช่วงฝนตกของเดือนกันยายนจริงๆนะแม้ว่าคงจะไม่มีปาฏิหาริย์ให้เธอได้กลับมาในฤดูฝนหน้าอีกแล้วแต่ว่าเชื่อว่าเธอนั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะครับขอให้เธอนั้นได้จากไปอยู่ในสถานที่ที่มีความสุขและมีรอยยิ้มที่สดใสโดยที่ไม่ต้องแบกเรื่องราวหนักๆเอาไว้ในใจอีกแล้วขอขอบคุณกับทุกสิ่งและขอบคุณกับรอยยิ้มที่มอบความสุขให้ทุกคนเสมอมานะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆกดสมัครสมาชิกกดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้เพลงสุโตะอิโชซะนะครับหรือว่าด้วยกันตลอดไปของคุณยามาชิตะทัตสึโร่ที่ประกอบเรื่องบาระโนไนฮานายะที่คุณยูโกะเล่นเอาไว้นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันอยากจะอยู่กับเธอตลอดไปไม่ต้องการใครอีกแล้วทั้งวันทั้งคืนหรือแม้กระทั่งความฝันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปถ้าเราได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็ฉันสามารถตายแล้วเกิดใหม่ได้อีกหลายต่อหลายครั้งเลยนะตราบใดที่สุดท้ายแล้วเราจะได้พบกันและอยู่ด้วยกันตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ